เปิดค่ารักษาบุ๋มปนัดดาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวหลายคนเป็นห่วงบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายหลังไปเที่ยวสิงคโปร์โดยบุ๋มปนัดดาได้ถ่ายคลิปเล่าเหตุการณ์พร้อมบอกว่าตนเองมีอาการเจ็บหลังและมึนหัวเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้าที่ยังดูตกใจและเมื่อคืนที่ผ่านมาหามบุ๋มปนัดดาส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังโดนรถชนอย่างจังที่สิงคโปร์โดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดร้าวทั้งหลังและคอและมีอาเจียนเป็นเลือดร่วมด้วยพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอ่ะไม่รอดค่ะเพื่อนฝนมึนหัวอาเจียนหลายรอบส่วนบุ๋มปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปน2รอบหมอฉีดยาและเอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพลันมีผลกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมาสิงคโปร์เป็นร้อยครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูที่มาช่วยดูแลพี่ที่โรงพยาบาลจนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆค่ะล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาเปิดค่ารักษาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวเจ้าตัวถึงกับหายดีเลยทีเดียวโดยบุ๋มปนัดดาได้พูดเอาไว้ว่าหายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไป 20,000 กว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เอ็กซเรย์คอกับหลังยาฉีดแก้ปวด1เข็มยากลับบ้าน4อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับค่าเจอหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้าน 20,000 กว่าบาทหายดีแล้วจ้าแม่แข็งแรงแล้ว